สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียในวันที่9และ10พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำคณะข้าราชการและนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีอาทิพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินโดนีเซียเทวสถานปรัมปานันท์มหาพุทธสถานบุโรพุทโธและพระราชวังสุลต่านแห่งยอร์กยาการ์ตาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุธที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 4:30 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9054 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 23:45 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศประธานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา2558เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนอัมพรประธานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา2558เป็นวันสุดท้ายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมจำนวน374คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความว่าปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการพยาบาลและสาธารณสุขได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แปรผันนี้นับว่ามีความจำเป็นสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการสุขภาพดังนั้นท่านทั้งหลายจะเป็นบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานสุขภาพให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตรงตามเป้าหมายได้นั้นนอกจากจะต้องอาศัยวิชาความรู้แล้วยังจะต้องปรับตัวกล่าวคือใฝ่ศึกษาเรียนรู้และติดตามความพัฒนาเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีรวมทั้งสังคมอีกด้วยเพราะการรู้จักปรับตัวได้ดังนี้จะก่อให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวางก้าวทันการทันสมัยซึ่งจะช่วยสร้างเสริมและหนุนนำทุกคนให้สามารถปฏิบัติงานบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผลบรรลุจุดมุ่งหมายได้ดังที่ประสงค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศส่งทอดไก่ประทานแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 13:05 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปรถเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยซึ่งโปรดให้ไปจอดทำอาหารบริการแก่ประชาชนณตรงข้ามประตูวิเศษชัยศรีหน้าพระบรมมหาราชวังมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมต่อเนื่องมาทรงทอดไก่ประทานแก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งในแต่ละวันมีจำนวนมากนอกจากนี้ยังทรงทำข้าวจี่ใส่ไข่ประทานแก่ประชาชนด้วยที่ผ่านมาผู้มีจิตศรัทธานำอาหารมาร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยอาทิขนมจีนน้ำยาเจซาลาเปาขนมจีบผลไม้อาทิลูกพลับแอปเปิ้ลละไมองุ่นและฝรั่ง
รวมทั้งไอศกรีมและมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาทหารจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และอาสากาชาติตลอดจนศิลปินดาราไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยแจกอาหารแก่ประชาชนโอกาสนี้นางวรธนัทอัศกุลและครอบครัวได้ถวายเงิน 100,000 บาทเพื่อโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนในการจัดทำอาหารแจกให้กับประชาชนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคปัจจัยหรือวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบอาหารได้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 15:28 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระพิธีธรรมเป็นพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารจำนวน8รูปสาเหตุที่พระสงฆ์สวดพระพิธรรมในงานศพมี2ประการคือประการหนึ่งในครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังดาวดึงสวรรค์เพื่อเทศนาโปรดพระพุทธมารดาทรงปรารภว่าถ้าเทศนาพระสูตรหรือพระวินัยก็ยังไม่มีคุณไม่เท่ากับคุณของพระพุทธมารดาที่ได้มีมาแก่พระองค์มีก็แต่พระอภิธรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่มีคุณมากจึงทรงเลือกแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาพร้อมกับเหล่าเทวดาอีกประการหนึ่งคือเนื้อหาของพระอภิธรรมเป็นคำสอนที่กล่าวถึงสภาวธรรมตามที่เป็นจริงคือให้ตระหนักถึงการเกิดและการดับแห่งชีวิตเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดละวางการยึดมั่นถือมั่นและให้เกิดธรรมสังเวชในชีวิตจึงนิยมใช้สวดในงานศพเพื่อมุ่งสอนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คือผู้ที่ไปร่วมในงานศพนั่นเองอันหนึ่งในตอนเช้าพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลทรงเป็นประธานถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและวัดอนงคารามวรวิหารที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนี้ยังมีหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลหม่อมราชวงศ์สุริยาวุฒิสุขสวัสดิ์และหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์ร่วมในการปรนิบัติพระพิธีธรรมในการนี้ด้วยส่วนการพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และสมาชิกราชสกุลต่างๆผลัดเปลี่ยนการเป็นประธานวันนี้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลทรงเป็นประธานถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารและปรนิบัติพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนในตอนค่ำพลตรีหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะมีประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้า8รูปชั้นเพล8รูปกำหนด100วันทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานงาน Amazing Thailand Business Dinner ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรวันที่7พฤศจิกายน2559เวลา 19:50 นตามเวลาท้องถิ่นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Grosvenor House AJW Marriott London ทรงเป็นประธานงาน Amazing Thailand Business Dinner โดยมีนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละภาคทั้งในด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นและอาหารเป็นต้นในการนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ยืนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสหราชอาณาจักรและให้ผู้เข้าร่วมงานพบปะเจรจาธุรกิจโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวผู้แทนสายการบินสื่อมวลชนตลอดจนคนไทยและชาวต่างชาติที่สนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสหราชอาณาจักรร่วมงาน180คนโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงาน Amazing Thailand Business Dinner Recently as our distinguished guests may be aware by now the people of the Kingdom of Thailand have just lost our beloved sovereign His Majesty King Bhumibol Adulyadej my father who was also regarded as a father to all Thais We are all presently united in deep mourning for His Majesty. In life as well as in death, His Majesty personifies the unity of the people of the kingdom. The Thai people are now working through the griefs, yet we are more united than ever. We are looking forward to a prosperous and bright future. We assure you that the whole country is at peace, stable, and continues to be open to engagement with the world. Distinguished guests, as Thailand's tourism ambassador, I am pleased to see that the tourism flow from the UK to Thailand keeps increasing. The people of our two nations now share many common links and experiences, with tourism being a factor in bringing us together. This year, I'm proud to present the new aspect of Thai tourism, the unique Thai local experiences to the distinguished guests at this prestigious world travel market. In this connection, the Tourism Authority of Thailand has introduced the Discover Amazing Stories in Amazing Thailand campaign by inviting tourists from all over the world to enjoy and absorb the richness in all aspects that make Thailand such a special and amazing destination. We would like to offer tourists the local community tourism, which provides an impressive opportunity for tourists to see learn, touch, and taste, as well as make a genuine personal connection with the hospitable local people who always welcome their guests with warm hearts. Our guests will also have a chance to interact, share experiences, exchange knowledge, and even introduce innovative ideas to the local communities. Earlier today, at the Thai Pavilion, I had the honor to present the 10th Thailand Green Excellence Awards to the organizations and enterprises who have put in place best tourism practices and achieved excellence in four categories, including nature, marine and heritage, community-based tourism, animal welfare, as well as Outstanding Contribution Award. This year there were a total of 95 nominees for this award. I would like to take this opportunity to highly commend all the organizations and individuals who have dedicated themselves to the promotion and development of sustainable tourism. We believe their exemplary work and commitment is the best way to ensuring a safe and secure world for the next generation in accordance with His Majesty King Bhumibol Adulyadej's guidance and advice. Distinguished guests, like the United Kingdom, Thailand is a resilient country based on strong, fundamental, positive outlook on life. It is this value we wish to share with you and the world. I'm pleased to play my part in bringing the
indivisible Thai spirit to this gathering tonight. May the strong bonds and ties between Thailand and the United Kingdom keep going on for many years to come.ทั้งนี้แนวโน้มในปี2559ทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ7%หรือมีจำนวนกว่า 950,000 คนสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 73,000 ล้านบาทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเทพสดินทราวาสวันนี้เวลา 16:33 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปณวัดเทพสดินทราวาสทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายวัดเทพสิรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2419เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีพระราชชนนีต่อมาในปี2439ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสุสานหลวงไว้ในวัดด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นฌาปนสถานสำหรับพระราชวงศ์ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุที่ท้องสนามหลวงและสำหรับชนทุกชั้นนับเป็นเรื่องพิเศษเนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีฌาปนสถานในพระอารามหลวงสถาปัตยกรรมสำคัญได้แก่พระอุโบสถซึ่งมีขนาดใหญ่และงดงามด้วยลายรดน้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์เช่นพระนิรันตรายพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่4นอกจากนี้ยังมีพระพลาอิสริยาภรณ์ซึ่งรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นที่ตั้งพระศพพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอิสริยาภรณ์เมื่อปี2437ในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพณสุสานหลวงเป็นรายแรกศาลานี้ใช้เป็นพระพลาที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชทานเพลิงสืบมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานพร้อมกับพระราชทานอาหารแก่ประชาชนที่ไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ท้องสนามหลวงเต็นท์11ฝั่งทิศเหนือบริเวณเต็นท์มูลนิธิ5ธันวามหาราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลวิชัยยุทธออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนส่วนมากรักษาโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและโรคระบบทางเดินหายใจพร้อมกันนี้โปรดให้นำเข้ากล่องพระราชทานและประทานมื้อกลางวันเมนูข้าวไก่ทอดจำนวน500ชุดพร้อมขนมและน้ำดื่มมอบแก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยทรงห่วงสุขภาพของประชาชนซึ่งแต่ละวันเดินทางมาเป็นจำนวนมากทั้งจากต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีสภาพร่างกายอ่อนล้าจากการเดินทางและประสบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งร้อนจัดและฝนตกทางนี้โปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานและอาหารพระราชทานทุกวันจันทร์พุธและศุกร์วันนี้จะเปิดให้บริการถึงเวลา 20:00 น.บุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันนี้มีบุคคลสำคัญทูตานุทูตไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมกับลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงสร้างความสัมพันธ์กับนานาประเทศด้วยดีเสมอมา
เช่นในตินจอประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายโรดิโกดูเตเต้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายนิโคลัสนิองอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมส่วนที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังแม้จะมีฝนหนักในช่วงบ่ายแต่ประชาชนก็ไม่ย่อท้อทยอยกันขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างไม่ขาดสายทุกคนเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆกว่า900ชีวิตที่พร้อมใจกันเดินทางไปในวันนี้เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายและยังกล่าวอีกว่าจากนี้จะน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและจะตั้งตนเป็นคนดีของแผ่นดินสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ